สถานพยาบาลในศตวรรษที่19ไม่ต่างจากประตูสู่ความตายเมื่อแพทย์ยังไม่เข้าใจถึงเชื้อโรคที่มองไม่เห็นการรักษาจึงเป็นเพียงการคาดเดาและบ่อยครั้งที่ผู้ป่วยต้องจบชีวิตลงด้วยโรคที่ไม่รู้สาเหตุในประเทศเปรูเมื่อคนงานรถไฟนับพันต้องล้มตายด้วยโรคปริศนาหนึ่งในนักศึกษาแพทย์ได้ตัดสินใจทำการทดลองครั้งสำคัญด้วยการใช้ร่างกายของตัวเองมาทดลองเขาทำสำเร็จในการพิสูจน์ทฤษฎีของตนแต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตการค้นพบของเขานั้นได้ช่วยชีวิตผู้คนนับแสนในเวลาต่อมานี่คือเรื่องราวของแดเนียลอันซิเดสคาริออนติดตามเรื่องราวของการเสียสละที่น่าทึ่งในอัปเดตทูปตอนทฤษฎีของหมอหนุ่มเปรูกับการค้นพบที่แลกด้วยชีวิตหนึ่งการแพทย์ในยุคมืดในช่วงต้นศตวรรษที่19การแพทย์ยังอยู่ในยุคที่เรียกได้ว่ามืดมนความเชื่อเรื่องธาตุทั้ง4ในร่างกายยังคงมีอิทธิพลต่อการรักษาแพทย์ในยุคนั้นเชื่อว่าความเจ็บป่วยเกิดจากความไม่สมดุลของธาตุต่างๆในร่างกายหากคนไข้มีเลือดมากเกินไปก็จะถูกเจาะเลือดออกหรือถ้าต้องการขับสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายก็จะให้ยาที่ทำให้อาเจียนการรักษาทั้งหมดนั้นปราศจากความเข้าใจถึงต้นเหตุที่แท้จริงการผ่าตัดในยุคนั้นถือเป็นเรื่องที่น่าสะพรึงกลัวไม่มีการใช้ยาสลบไม่มีการฆ่าเชื้อความตระหนักรู้เรื่องสุขอนามัยยังน้อยเช่นกรณีของอิกนาสเซมเมอร์ไวท์แพทย์ชาวฮังการีค้นพบว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสูงกว่าการรักษาที่บ้านถึง3เท่าโดยเฉพาะในแผนกสูตินรีเวชที่มีมารดาเสียชีวิตหลังคลอดถึง 10% เนื่องจากไข้หลังคลอดเพราะแพทย์ไม่ล้างมือหลังจากชันสูตรศพก่อนมาทำคลอดแต่แม้ว่าเขาจะพิสูจน์ได้ว่าการล้างมือช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้อย่างมากในยุคนั้นแพทย์ส่วนใหญ่กลับปฏิเสธที่จะเชื่อและปฏิบัติตามกระแสต่อต้านรุนแรงขึ้นจนท้ายที่สุดแซมเมอร์ไวต้องเผชิญชะตากรรมอันน่าเศร้าเมื่อถูกบังคับให้เข้ารับการรักษาในสถานบำบัดโรคจิตและเสียชีวิตในที่สุดซึ่งเป็นเรื่องน่าตกใจที่เขาเสียชีวิตด้วยอาการติดเชื้อที่มือขวาด้วยโรคที่เขาพยายามต่อสู้มาตลอดชีวิต 2. ปมปัญหาโรคปริศนาในเปรูในปี1871เหตุการณ์ประหลาดได้เกิดขึ้นที่หุบเขาริมแม็กในประเทศเปรูเมื่อคนงานก่อสร้างทางรถไฟจำนวนมากที่กำลังสร้างเส้นทางระหว่างเมืองท่าคาเยาไปยังเมืองเหมืองลาโอโรยาเริ่มล้มป่วยลงอย่างไม่ทราบสาเหตุภายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,000 คนนับเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่ทำให้การสร้างทางรถไฟสายสำคัญของประเทศต้องหยุดชะงักและสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนทั่วไปอาการของโรคปริศนานี้ทำให้ผู้คนหวาดผวาผู้ป่วยมีไข้สูงตัวเหลืองปวดกล้ามเนื้อรุนแรงและเป็นโรคโลหิตจางสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือไม่มีใครรู้ว่าโรคนี้ติดต่อกันอย่างไรและจะป้องกันได้อย่างไรความไม่รู้นี้ได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับชุมชนจนหลายคนเริ่มเชื่อว่าเป็นการลงโทษจากสิ่งเหนือธรรมชาติหรือพระเจ้าโรคนี้ถูกเรียกว่าโรคโอโรยาตามชื่อเมืองที่พบการระบาดและกลายเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแต่ในขณะเดียวกันยังมีอีกโรคหนึ่งที่พบในพื้นที่เดียวกันเรียกว่าเวรูก้าเปรูอาน่าหรือหูดเปรูที่ทำให้เกิดตุ่มนูนขนาดใหญ่บนผิวหนังแม้จะไม่รุนแรงถึงชีวิตเหมือนโรคโอโรยาแต่ก็สร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วยไม่น้อยคำถามที่ยังไม่มีคำตอบคือทำไมโรคทั้งสองจึงพบในพื้นที่เดียวกันและมีความเชื่อมโยงกันหรือไม่ 3. แดเนียลคาริออนแดเนียลอันซิเดสคาริออนเกิดเมื่อวันที่13สิงหาคมปี1857ในเมืองเซโรเดปาสโกประเทศเปรูพ่อของเขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจากการขี่ม้าตั้งแต่เขาอายุเพียง8ขวบชีวิตของคาริออนเปลี่ยนไปอย่างมากหลังจากการจากไปของพ่อเขาต้องย้ายไปอยู่ที่กรุงลิมาและเข้าเรียนที่วิทยาลัยนูเอสตราเซนยอร่าเดกวาดาลูเป้ก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยซานมาร์กอสในปี1878แต่การศึกษาของเขาต้องหยุดชะงักลงในปี1881เมื่อสงครามแปซิฟิกระหว่างชิลีกับพันธมิตรเปรูโบลิเวียปะทุขึ้นคาริออนตัดสินใจสมัครเป็นอาสาสมัครในกองทัพเปรูทำหน้าที่ศัลยแพทย์ประจำหน่วยพยาบาลซึ่งต่อมากลายเป็นกาชาดเปรูการทำงานในสนามรบทำให้เขาได้เห็นความทุกข์ทรมานของผู้คนและความสำคัญของการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ 4. จุดเปลี่ยนจากการตัดสินใจที่กล้าหาญเมื่อคาริออนกลับมาเรียนต่อในปี1884
เขาต้องเตรียมวิทยานิพนธ์เพื่อจบการศึกษาประสบการณ์ในวัยเด็กที่เซโรเดปาสโกทำให้เขาสนใจศึกษาโรคหูดเปรูหรือเวรูก้าเปรูอนาโรคที่มีมาตั้งแต่ยุคก่อนอาณาจักรอินคาสิ่งที่เขาสังเกตเห็นคือทั้งโรคโอโรย่าและโรคหูดเปรูต่างพบในพื้นที่เดียวกันจุดนี้ทำให้เขาเกิดข้อสงสัยว่าโรคทั้งสองนั้นอาจจะมีความเชื่อมโยงกันการพิสูจน์ทฤษฎีนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและเมื่อคาริออนนำเสนอแนวคิดกับอาจารย์ที่ปรึกษาเขาก็ถูกปฏิเสธทันทีแต่คาริออนไม่ย่อท้อแม้จะถูกห้ามเขาก็ตัดสินใจดำเนินการทดลองด้วยตนเองแผนของเขาก็คือการพิสูจน์ว่าโรคทั้งสองเป็นโรคเดียวกันที่แสดงอาการต่างกันและวิธีเดียวที่จะพิสูจน์ได้คือต้องมีการทดลองในมนุษย์คาริออนตระหนักดีว่าการทดลองนี้อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตเพราะโรคโอโรย่ามีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 90% แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะค้นหาความจริงเขาตัดสินใจทดลองกับร่างกายของตัวเอง 5. การทดลองครั้งสุดท้ายวันที่27สิงหาคมปี1885คาริออนพร้อมด้วยเพื่อนนักศึกษาแพทย์ได้เริ่มการทดลองด้วยการฉีดเชื้อจากผู้ป่วยโรคหูดเปรูเข้าสู่ร่างกายของเขาเองโดยฉีด4ครั้งที่แขนทั้งสองข้างหลังการฉีดเขาเริ่มจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างละเอียดในวันแรกมีเพียงอาการคันเล็กน้อยบริเวณที่ฉีดแต่หลังจากนั้นไม่มีอาการผิดปกติใดๆเป็นเวลาหลายสัปดาห์ระยะเวลา60วันแห่งการรอคอยเป็นช่วงเวลาที่ทรมานทั้งกายและใจแต่แล้วในวันที่17กันยายนอาการแรกของโรคก็เริ่มปรากฏคาริออนมีไข้สูงและหนาวสั่นร่างกายอ่อนเพลียลงเรื่อยๆจนถึงวันที่26กันยายนเขาไม่สามารถจดบันทึกด้วยตัวเองได้อีกต่อไปต้องอาศัยเพื่อนๆช่วยจดบันทึกแทนบันทึกการทดลองของคาริออนได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อได้รับเชื้อจากผู้ป่วยโรคหูดเปรูร่างกายจะพัฒนาอาการของโรคโอโรย่าก่อนคือมีไข้สูงซีดและอ่อนเพลียจากนั้นหากผู้ป่วยรอดชีวิตจากระยะแรกจึงจะเกิดตุ่มนูนที่ผิวหนังซึ่งเป็นลักษณะของโรคหูดเปรูการค้นพบนี้พิสูจน์ว่าโรคทั้งสองเป็นโรคเดียวกันที่มีการดำเนินโรค2ระยะและที่สำคัญคือผู้ที่รอดชีวิตจากระยะแรกจะมีภูมิต้านทานต่อการติดเชื้อซ้ำความรู้นี้นำไปสู่การพัฒนาแนวทางการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในเวลาต่อมาขณะเดียวกันสภาพของคาริออนทรุดลงอย่างรวดเร็วจนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลฝรั่งเศสในกรุงลิมาแพทย์พยายามรักษาด้วยการให้ธาตุเหล็กและออกซิเจนและเตรียมการให้เลือดแต่ในยุคนั้นการให้เลือดถือเป็นหัตถการที่อันตรายมากเพราะยังไม่มีความรู้เรื่องหมู่เลือดแต่ว่าก่อนที่จะได้รับเลือดคาริออนก็จากไปอย่างสงบ 6. ผลกระทบและมรดกทางการแพทย์หลังการเสียชีวิตคาริออนได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษแห่งชาติและโรคที่เคยรู้จักกันในชื่อโรคโอโรย่าได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นโรคคาริออนเพื่อเป็นเกียรติแก่เขา20ปีหลังจากการเสียชีวิตของคาริออนในปี1905อัลเบิร์ตบาตันนักจุลชีววิทยาชาวเปรูได้ค้นพบและตั้งชื่อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคนี้ว่าบาโทเนล่าบาซิลิฟอร์มิสและในปี1913ชาลส์ทาวเซนได้พิสูจน์ว่าริ้นฝอยทรายเป็นพาหะนำโรคการค้นพบเหล่านี้นำไปสู่การพัฒนาวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพผลจากการเสียสละของคาริออนสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในวงการแพทย์จากโรคที่เคยมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 90%ลดลงเหลือเพียง 10% ในปัจจุบันหากได้รับการรักษาอย่างถูกต้องในประวัติศาสตร์การแพทย์มีนักวิทยาศาสตร์หลายคนที่ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีของตนเพราะในยุคที่ยังไม่มีทางเลือกนักวิทยาศาสตร์หลายคนต้องใช้ร่างกายตัวเองเป็นห้องทดลองเพราะนั่นคือหนทางเดียวที่จะพิสูจน์สิ่งที่พวกเขาเชื่อคาริออนเป็นตัวอย่างของนักวิทยาศาสตร์ที่ยอมแลกชีวิตเพื่อความก้าวหน้าทางการแพทย์แม้เขาจะจากไปตั้งแต่อายุเพียง28ปีแต่มรดกที่เขาทิ้งไว้ยังคงช่วยชีวิตผู้คนมาจนถึงปัจจุบันวันที่5ตุลาคมของทุกปีได้รับการกำหนดให้เป็นวันแพทย์เปรูเพื่อระลึกถึงการเสียสละของเขาและเป็นการยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์